ฟิตเนสตอนพิเศษวันนี้เสนอตอนเล่นกล้ามแล้วจู่เล็กจริงหรือเปล่าผู้เชี่ยวชาญของเราวันนี้เชี่ยวชาญเรื่องจู่ๆมากขอเชิญแขกรับเชิญของเราพี่จอร์ดเลยครับในมุมมองเรามันไม่น่าจะเกี่ยวกันได้อะเอาง่ายๆเลยคือเราไบเซปเคิร์ลเนี่ยถ้ามันทำให้นิ้วเรามันสั้นลงอะเล่นกล้ามก็อาจจะกระจูเล็กลงแต่นิ้วเรามันก็ไม่เคยสั้นลงถูกต้องไหมคือมันอะไรมันเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นน่ะมันเล็กอยู่มันก็เล็กเข้าใจป่าวะมันใหญ่อยู่มันก็ใหญ่คือมันเป็น10นิ้วอยู่อย่างเงี้ยโอ้โหโมโหลานเลยเนี่ยโอ้ไม่ถึงหรอกเราแม่งเดดลิฟต์เว้ยเดดลิฟต์200กิโลกระปูมันจะเล็กเหลือ6นิ้วหรือไงวะมันไม่มีทางเป็นไปได้คือมันเราคิดว่ามันคนละส่วนกันเพียงแต่ว่าคนชอบอาจจะนะอาจจะคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเล่นกล้ามแล้วจู้เล็กลงเนี่ยเพราะว่าไอ้ตรงอื่นอ่ะมันดูขยายขึ้นไอ้ตรงนั้นอ่ะที่มันขนาดเท่าเดิมอ่ะมันไม่ขยายขึ้นไงมันก็เลยเหมือนเล็กลงเป็นเปอร์เซ็นต์ไงที่เป็นเปอร์เซ็นต์ของร่างกายทั้งหมดอ่ะเหมือนกับเรายืนอยู่ใกล้คนตัวใหญ่อ่ะเราก็ดูตัวเล็กไงแต่ทั้งที่เราตัวใหญ่นะแล้วพอเราไปยืนอยู่ใกล้คนตัวเล็กอ่ะโอ้เราแม่งตัวโคตรใหญ่เลยหลักการเดียวกันไงมีวิธีเดียวคือไม่ต้องเล่นขามีวิธีเดียวคือซื้อเครื่องปั๊มมาปั๊มด้วยมันได้ใหญ่คู่กันไม่รู้อ่ะ channel ผมนะ channel GGTK เนี่ยกำลังจะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เหมือนโงคูที่สู้ฟิสเซอร์ไม่ได้แล้วอยู่ดีๆแปลงเป็นซูเปอร์สายาเดี๋ยวรู้เลยไม่กี่วันก็ลงคลิปแล้วเอาจริงๆไม่กี่วันลงคลิปแล้วฝาก channel กดตรงเนี้ยงั้นตอนนี้นะครับเราก็ได้ข้อสรุปแล้วนะครับว่าเล่นกล้ามแล้วเล็กไม่เล็กไม่รู้นะครับแต่ว่ามันเป็นการเปรียบเทียบซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวเราไปถามพี่หมอฟ้ากันดีกว่านะครับแล้วก็สุดท้ายคืออย่าลืมติดตามชม channel พี่จอร์ดเพราะว่ารายการคุกกิ้งตอนนี้มันรอมานานมากแล้วมัวแต่เล่นกล้ามไม่ยอมตัดคุกกิ้งไหวสักทีโอเคอ่ะลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับตอนต่อไปเสนอตอนพี่จอร์ดเบลกิ้งเพิ่มกล้ามทำไงดี